กรณีของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะคะเป็นโอ้โหอดีตที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อวันพฤหัสบดีศึกษาใช่ช่วงที่ก็เป็นรัฐมนตรีศึกษานะครับแล้วก็ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับมีมติให้ยึดทรัพย์นะครับบ้านที่ดินมูลค่า16ล้านบาทนะฮะที่สร้างแล้วก็ข้อหาก็คือว่าไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สินที่ว่านี้ให้เป็นที่ยอมรับได้นี่เป็นภาพตอนที่ไปศาลเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งศาลก็สั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นบ้านที่อ่างทองนะคะ16ล้านบาทค่ะก็ได้มาในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีช่วยนะคะเริ่มก่อสร้างพอสร้างเสร็จก็เป็นรัฐมนตรีศึกษานะคะนี่แหละค่ะหลังนี้แหละนะคะที่เห็นรั้วคือตอนแรกก็ไม่มีการแจ้งในการแสดงบัญชีทรัพย์สินไงตอนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็อ้าวก็ถูกฟ้องนะครับนี่แหละฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรณีเนี้ยนะฮะก็บอกว่าตัวเองทำใจมานานแล้วเป็นนักการเมืองต้องรับสภาพที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะฮะคุณสมศักดิ์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรรู้ดีไปกว่าตัวเราเราย่อมรู้ตัวเราเองดีกว่าว่าเราทำอะไรลงไปอย่างน้อยเราก็รู้ตัวเราก็สบายใจส่วนกรณีที่หลายคนบอกว่าครั้งนี้เนี่ยคือตามกฎหมายใหม่คุณรัชนีถูกตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเนี่ยตลอดชีวิตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยนะค่ะไม่ใช่5ปีเหมือนสมัยก่อนคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าก็ทำไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธการเป็นที่ปรึกษาหรือว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าสามารถทำงานในพรรคได้ไม่มีตำแหน่งแห่งที่ในพรรคก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่เป็นไรก็อาจจะอยู่พรรคเพื่อพรรคชาติไทยใช่ไหมพรรคชาติไทยพัฒนาไปจนกว่าจะนู่นแหละครับก็คือทำงานให้พรรคตลอดไปอ่ะไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนี่นะฮะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะฮะของพรรคชาติไทยพัฒนานะเป็นเคียงบ่าเคียงไหลคุณบรรหารศิลปะอาชามาตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรนู่นเลยเคยเป็นโฆษกรัฐบาลก็เป็นมาแล้วนะฮะหลายตำแหน่งนะครับพูดถึง